ต้นไม้มงคลถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะนอกจากความเป็นมงคลเสริมสิริมงคลแล้วต้นไม้มงคลบางชนิดยังช่วยฟอกอากาศสามารถดูดซับสารพิษในอากาศได้ค่ะแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นอากาศดีให้เราหายใจเข้าไปได้ช่วยลดการเกิดภูมิแพ้และหอบหืดได้อีกทั้งยังช่วยทำให้สดชื่นรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดได้และยังช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้านได้ 2-4 องศาเซลเซียสทำให้บ้านเย็นขึ้นแถมทำให้มีร่มเงาและช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดดได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำ5ต้นไม้มงคลช่วยฟอกอากาศไล่ภูมิแพ้เสริมดวงเรียกทรัพย์ปรับห่วงจุ้ยที่นักวิจัยแห่งสถาบันวิจัยอวกาศนาซาสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบและทำการวิจัยความสามารถและประสิทธิภาพของต้นไม้เหล่านี้ว่าสามารถกำจัดสารมลพิษในอากาศได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งจะมีต้นไม้มงคลอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ5ต้นไม้มงคลช่วยฟอกอากาศไล่ภูมิแพ้เสริมดวงเรียกทรัพย์ต้นไม้มงคลต้นที่5ยางอินเดียยางอินเดียหรือต้นยางลบจัดเป็นไม้มงคลที่มีใบสีเขียวเข้มสวยเป็นมันวาวหรือบางสายพันธุ์ก็เป็นด่างขาวมีฟอร์มสวยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจัดเป็นไม้ยืนต้นมีทั้งไม้พุ่มแล้วก็ไม้เลื้อยค่ะปัจจุบันนิยมนำมาประดับบ้านประดับตามห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนโดสถานที่ทำงานหรือร้านค้าเพื่อความสวยงามร่มรื่นสบายตาและช่วยเพิ่มบรรยากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะยังถือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านค่ะเพราะเขามีประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษที่ปนเปื้อนในอากาศช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนสารพิษให้กลายเป็นอากาศบริสุทธิ์สามารถดูดซับสารพิษได้หลายประเภทพร้อมการดึงฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารพิษเข้ามาใช้กับต้นของเขาเพื่อการเจริญเติบโตได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีสารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตจุลินทรีย์ภายในดินจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ปลูกค่ะยางอินเดียนั้นนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นยางอินเดียธรรมดายางอินเดียด่างและยางอินเดียดำค่ะแต่ไม่แนะนำให้ปลูกในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่าเด็กเล็กนะคะเพราะยางของเขามีพิษค่ะต้นยางอินเดียนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชามและตอนกิ่งค่ะสามารถปลูกได้ดีในดินทุกประเภทโดยเฉพาะดินร่วนผสมทรายหรือผสมกับอินทรีย์วัตถุสูงไม่ว่าจะเป็นพีทมอสเปลือกสนมูลสัตว์หรือขุยมะพร้าวแต่ที่สำคัญต้องระบายน้ำได้ดีรดน้ำเป็นประจำทุกๆ 2-3 วันต่อครั้งค่ะแล้วก็ไม่ควรวางเขาในบริเวณที่โดนแดดตรงๆนะคะหากปลูกในกระถางควรหมั่นเช็ดทำความสะอาดใบของเขานะคะด้วยผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆชุบน้ำค่ะแล้วหมั่นใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่ทุกๆปีค่ะต้นไม้มงคลต้นที่4ลิ้นมังกรต้นลิ้นมังกรจัดเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ประจำบ้านจะช่วยป้องกันอันตรายต่างๆจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกได้ในบางพื้นที่นะคะเรียกว่าหอกพระอินทร์ค่ะเนื่องจากลักษณะใบที่มีความแหลมคล้ายกับหอกซึ่งหอกพระอินทร์นั้นถือเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่พระอินทร์ใช้ในการต่อสู้แล้วก็ยังมีความเชื่ออีกค่ะว่าเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในทางไสยศาสตร์เชื่อว่ามีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีค่ะต้นลิ้นมังกรนี้นะคะเป็นไม้ประดับที่มีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยค่ะแถมแข็งแรงทนทานทนต่อทุกสภาพแวดล้อมรูปร่างของเขาก็จะเป็นกาบใบแข็งเรียวยาวคล้ายหอกมีทั้งชนิดใบสั้นแล้วก็ใบยาวมีดอกเป็นช่อสีขาวอมเขียวดูแลง่ายไม่ต้องรดน้ำบ่อยสามารถปลูกใส่กระถางตั้งไว้ในห้องนอนก็ได้หรือบริเวณต่างๆในบ้านค่ะนอกจากนั้นยังจัดเป็นไม้ฟอกอากาศยอดนิยมทั้งในและต่างประเทศโดยองค์การนาซาได้เคยทำการวิจัยทดลองว่าต
้นลิ้นมังกรจะคายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืนและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในเวลากลางวันทำให้สามารถปลูกต้นลิ้นมังกรในบ้านได้โดยที่ไม่มีอันตรายต่อคนในบ้านค่ะแถมยังช่วยดูดซับสารพิษที่อยู่ในอากาศโดยเฉพาะไอระเหยประเภทฟอร์มาลดีไฮด์โทลูอีนคลอโรฟอร์มเบนซินและสารพิษอื่นๆที่อาจมาจากสีทาบ้านกลิ่นเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่เครื่องถ่ายเอกสารทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดีหายใจโล่งสบายแล้วลดอาการภูมิแพ้ได้ค่ะต้นไม้มงคลต้นที่3ต้นเดหลีเดหลีจัดเป็นไม้ประดับมงคลที่นิยมปลูกในปัจจุบันนะคะเพื่อประดับต้นประดับใบแล้วก็ประดับดอกค่ะเนื่องจากใบของเขามีขนาดใหญ่สีเขียวเข้มทำให้ดูสดชื่นเพิ่มความสดชื่นภายในบ้านได้เป็นอย่างดีแถมมีดอกสีขาวนวลขนาดใหญ่หน้าตาก็จะคล้ายกับดอกหน้าวัวค่ะต้นเดหลีนี้นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วเขามีถิ่นกำเนิดในประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้ค่ะส่วนในด้านของความเป็นมงคลมีความเชื่อว่าเดหลีจะช่วยทำให้คนปลูกอายุยืนมีโชคลาภแล้วช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปค่ะต้นเดหลีนั้นจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับภายในอาคารสามารถวางไว้ในห้องนอนหรือตามห้องต่างๆได้ค่ะเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่สามารถคายความชื้นได้สูงแล้วก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่มีความสามารถในการดูดสารพิษภายในอาคารได้ดีสามารถดูดซับสารพิษได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสารพิษจำพวกแอลกอฮอล์อาซิโตนไตรคอไรเอทิลีนเบนซีนและฟอร์มาลดีไฮด์ได้ดีค่ะเดหลีนั้นเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดรำไรแล้วก็ชอบดินที่ร่วนซุยแต่มีความชื้นสูงนะคะและเวลาเดหลีเขาออกดอกนะคะก็จะมีกลิ่นหอมค่ะเมื่อวางไว้ในบ้านหรือห้องรับแขกก็จะช่วยปรับกลิ่นอากาศได้แล้วก็ช่วยฟอกอากาศได้เป็นอย่างดีค่ะต้นไม้มงคลต้นที่2ต้นไทรใบสักไทรใบสักหรือไทรใบซอหรือไทรใบยอจัดเป็นพืชตระกูลไทรค่ะมีจุดเด่นตรงที่ฟอร์มใบมีลักษณะอยากพริ้วสวยงามแล้วใบมีขนาดใหญ่ลำต้นสูงจัดเป็นไม้ประดับมงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะแถมยังช่วยในเรื่องของการดูดสารพิษและฟอกอากาศให้สะอาดขึ้นได้ด้วยค่ะทำให้บริเวณนั้นมีอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นมากขึ้นแถมยังดูสวยงามแล้วก็ยังถือเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่หลายๆท่านนิยมปลูกไว้ที่บ้านเพราะมีความเชื่อว่าไทรใบสักหมายถึงความอดทนความรักและความเมตตาค่ะหากบ้านใดปลูกไว้ก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลและช่วยเสริมห่วงจุ้ยให้กับผู้ปลูกและคนที่อยู่อาศัยค่ะต้นไทรใบสักนี้นะคะเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพอากาศโดยเฉพาะอากาศที่อบอุ่นและร้อนชื้นสามารถปลูกในดินหรือจะปลูกในกระถางก็ได้ค่ะสามารถวางได้ทุกจุดทุกมุมแต่ที่สำคัญต้องเป็นที่ที่มีแสงแดดอย่างเพียงพอเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดถึงแสงแดดรำไรค่ะแล้วชอบน้ำชุ่มแต่ไม่แฉะจนเกินไปแล้วก็ห้ามมีน้ำขังในจานรองกระถางด้วยนะคะเน้นให้ดินโปร่งระบายน้ำได้ดีค่ะต้นไม้มงคลต้นที่1ว่านหางจระเข้ต้นว่านหางจระเข้นั้นจัดเป็นต้นไม้มงคลแล้วก็เป็นสมุนไพรนะคะเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกมีอายุหลายปีลำต้นเป็นคอปล่องสั้นใบหนาและยาวอวบน้ำแผ่นใบมีสีเขียวโคนใบใหญ่ปลายใบแหลมข้างในใบเป็นวุ้นสีเขียวอ่อนค่ะขอบใบจะหยักแล้วก็มีหนามเล็กๆที่เป็นสีขาวอยู่ห่างกันมีสรรพคุณมากมายเช่นช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลสดช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนและอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งว่านหางจระเข้นั้นยังเป็นไม้ประดับมงคลแล้วก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่สามารถปลูกในห้องนอนได้ค่ะเนื่องจากเป็นพืชที่คายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืนนอกจากนี้นะคะยังช่วยฟอกอากาศในบ้านทำให้ปราศจากฝุ่นช่วยกรองอากาศรวมถึงมีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งพบในสารเคลือบต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาทาเล็บยาเคลือบเฟอร์นิเจอร์และสีทาบ้านค่ะว่านหางจระเข้ควรตั้งในพื้นที่ที่มีแดดอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันหรือ
ให้เขาได้เจอแสงแดดบ้างควรระวังในเรื่องการรดน้ำในปริมาณที่มากเกินไปแล้วถ้ามีน้ำขังอาจจะทำให้ต้นเน่าและตายได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพีได้นำมามอบให้ทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาต้นไม้มงคลแล้วก็ต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศภายในบ้านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ